กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Bomb Simulator นะครับผมก็สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมใหม่ที่วางขายในเว็บ Steam นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมติดตามมานานพอสมควรนะโหเรียกได้ว่าทำการโปรโมทมาตั้งหลายปีนะครับผมกว่าจะได้เล่นนะฮะก็สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Simulator นะครับผมเอาชีวิตรอดนะครับผมจำลองชีวิตคนไร้บ้านนั่นเองส่วนในตัวเกมนะครับผมก็จะมีการรับเควสต่างๆนะครับผมสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยนะครับผมโดยการเก็บพวกเศษขยะต่างๆนะครับผมเอามาขายแล้วก็แลกมาเป็นเงินนะฮะซึ่งในตัวเกมในช่วงแรกนะครับผมก็จะเป็นโหมดทิวทอเรียลนะฮะผมก็ได้เข้าไปเล่นแล้วนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมมาเรามาเริ่มเล่นที่คอนติเนียกันเลยคือในช่วงแรกที่เป็นทิวทอเรียลนะครับผมมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรนะฮะผมเลยต้องเข้าไปลองเล่นก่อนนะครับผมจะได้แบบไม่เงอะๆงะนะครับผมเวลาเล่นจริงตอนนี้ก็เข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะนี่บริเวณตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นบริเวณที่เราใช้สร้างที่อยู่นะฮะก็คือฐานประชากรของเรานั่นเองเราสามารถที่จะกดตัว M นะครับผมเพื่อเป็นการดูแผนที่นะครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นบ้านของเรานะฮะแล้วก็จะมีจุดต่างๆครับผมที่ใช้สำหรับในการรับเควสนะครับผมนี่ที่เป็นรูปภาษาอังกฤษต่างๆแบบนี้นะฮะตัว C ตัว R อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีจุดที่เป็นร้านค้านะฮะไหนว่าร้านค้าานี่ที่เป็นรูปขวดอะไรประมาณนี้นะฮะเราสามารถที่จะไปซื้อของได้นะครับผมสีแดงนี่คือพวกแก๊งอัตภานนะครับผมพวกนี้มันจะครอบครองขยะจำนวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องไปแย่งชิงขยะจากมันนะฮะอันนี้ก็เป็นกรงเลี้ยงนกนะครับผมที่ใช้สำหรับในการเลี้ยงนกนะฮะนกเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับผมนี่เวลาเราจะใช้นกก็กดไปที่รูปกระจายปั๊บเห็นไหมนี่ปุ๊บนี่เราสามารถที่จะปล่อยสกิลนกได้เฮ้ยโคตรเท่เราปล่อยนกนะครับผมไปจิกหน้าคนอื่นได้นะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของเราเราสามารถที่จะนอนได้นะครับผมเวลานอนก็จะเพิ่มเลือดแต่ว่าจะสูญเสียค่าอาหารแล้วก็น้ำนะฮะประมาณนี้ละกันแล้วก็พอเวลาเราจะสร้างบ้านนะครับผมให้เรากดตัว R นะครับผมมันจะเป็นการเปิดโหมดการสร้างนะฮะเห็นปะปึ๊บแล้วก็กดแท็บนะฮะปึ๊บเดี๋ยวก่อนแท็บก่อนโชว์นี่ก็จะสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้พวกนี้เป็นกรงนกนะครับผมเห็นปะมีกรงนกหลายแบบเลยนี่เอาไว้เลี้ยงนกแล้วก็มีสิ่งต่างๆนี่พวกนี้ฮะพวกนี้จะเป็นโต๊ะครับอันนี้รู้สึกว่านี่ผมต้องสร้างสิ่งนี้ก่อนเลยครับผมเป็นที่รีไซเคิลขยะนะฮะเราสามารถที่จะเอาขยะมารีไซเคิลตรงนี้ได้นะครับผมมันก็จะได้เป็นพวกเศษไม้เศษเหล็กนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้ด้วยนะเห็นไหมบ้านลังกระดาษของเราสุดยอดเลยเกมนี้เฮ้ยใช้ลังกระดาษในการสร้างนะครับผมนี่แล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดเป็นบ้านเหล็กได้เดี๋ยวก่อนนะกดอะไรโอเคกดซ้ายขวานะครับผมนี่เห็นไหมเป็นบ้านที่ทำจากโลหะนะครับผมก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีส่วนที่ล็อกอยู่ด้วยนะโอเคอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าปลดล็อกยังไงโอเคในเช้าวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะหิวข้าวก็หิวน้ำนะเนี่ยต้องไปหาข้าวหาน้ำกินก่อนครับผมโอเคมาตื่นเช้ามาก็ต้องเริ่มทำงานเลยครับผมเฮ้ยสวัสดีครับนี่หาถังขยะก่อนเลยครับผมเกมนี้เอ้ยนี่อะไรวะแวบๆแต่ก่อนนะเป็นขนนกครับผมไม่รู้อะไรเหมือนกันเก็บมาก่อนโอเคปุ๊บอ๋อไอ้ขนนกแบบนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณ50อันนะฮะเราเก็บไปแล้วอันนึงเดี๋ยวก่อนนะผมต้องหากองขยะก่อนเว้ยหากองขยะก่อนตามกองขยะนะครับผมมันก็จะมีพวกของกินแล้วก็พวกเศษเหล็กเศษอะไรนะฮะปุ๊บนี่อะไรอ่ะเอ้ยหัวหอมครับผมอันนี้กินได้ปะเวลากินก็กดคลิกขวานะครับผมเวลาหยิบกด E นะฮะนี่มะเขือกินได้กด E เอ้ยอย่าไปเตะสิกด E ขึ้นมาแล้วกดคลิกขวาเป็นการกินนะครับผมแบบนี้อันนี้ก็กดคลิกครับเป็นการเตะนี่ได้กระดาษมาแล้วกระดาษพวกนี้เราสามารถที่จะนำไปขายที่ร้านขายของเก่าได้นะครับผมแล้วก็เอาไปคราฟของได้ฮะนี่ปุ๊บอันนี้เป็นแผ่นไม้เฮ้ยนี่แหละครับผมเกมที่ต้องการฟาร์มของกันแบบนี้เลยปุ๊บเอากระดาษมาชะแวบนี่ครับผมแล้วก็ไปนี่เอ้ยไอ้พวกนี้จะเป็นไอ้พวกแก๊งอันธพาลนะครับผมพวกนี้มันจะเฝ้าขยะกองใหญ่เว้ยถ้าเราจัดการมาได้ปุ๊บเราจะได้ครอบครองขยะนะฮะปุ๊บชะแวบนี่อันนี้เอาลังกระดาษมาก่อนอย่าเข้าใกล้มันนะครับผมเดี๋ยวมันจะลุมกระทืบเราชะแวบนี่อันนี้มีกระป๋องอยู่กระป๋องนี่เอาไปขายได้ฮะชะแวบเฮ้ยเอาไงวะต้องกำจัดมันสิครับผมเฮ้ยขยะในเมืองนี้ต้องเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับผมเราสามารถที่จะกด C เพื่อจะอัพสกิลได้นะฮะไหนดูซิตอนนี้เรามี point skill อยู่1นะครับผมอัพเกี่ยวกับอะไรดีวะอันนี้นะครับผมมันจะเพิ่มโอกาสในการคุ้ยขยะของเรานะครับผมมันจะได้ของดีมากขึ้นนะหรือว่าจะเอาความแข็งแรงเอาความแข็งแรงดีกว่าโอเคครับผมมาเจอกันหน่อยอึ๊บนี่กดคลิกขวาเป็นการกันนะครับผมคลิกซ้ายเป็นการชกช่วยแอปช่วยแอปหลบก่อนเดี๋ยวก่อนปุ๊บชกเดะเฮ้ยอะไรปลาขวดไฟเหรอนี่จัดการมันนี่พวกเองมันกระจอกเฮ้ยอย่ามาข้ามรุ่นนะเฟ้เป็นไงล่ะเจอการจุ๊บเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องใช้สกิลนกว่ะเอานกพิราบไปกินจัด
ตากไปเป็นไงล่ะโอ้โหเคเป็นไงล่ะมีสกิลนกพิราบด้วยนะฮะเออเราเล่นไปเรื่อยนะครับผมมันจะมีการอัปเกรดนกพิราบด้วยนะเป็นนกพิราบแบบติดระเบิดอะไรประมาณนี้โอเคเฮ้ยชับนี่เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันซิลของจะพุ่งนี้ได้ปะไม่ได้เหรอแต่ว่าเราสามารถที่จะยกบอดี้มันได้นะฮะนี่เป็นยังไงล่ะกองขยะทั้งหมดต้องเป็นของข้าโอ้โหกองนี้ทั้งกองเลยเหรอไหนลองคุยได้ได้อะไรมันจะคุ้มหรือเปล่าคุยปุ๊บอี้ได้ล้อยางครับผมอันนี้เราสามารถที่จะไปขายที่ร้านขายของเก่าได้นะฮะมีหรือเปล่าอะไรมีแค่เนี้ยโอ้โหไม่คุ้มค่ากับการต่อสู้เลยโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราไปคุยที่อื่นก็ได้นี่ตรงนี้มีกองนึงปึ๊บไปชเวฟนี่แหละครับไหนลองคุยเซฟเวลาคุยนะครับผมให้เรากด E ค้างเอาไว้นะฮะนี่ได้เศษเหล็กมาอันนี้สามารถที่จะไปคราฟของสร้างบ้านได้ด้วยนะไหนดูซิว่าก่อนอื่นเราจะเดินทางไปไหนต่อครับผมผมจะไปซื้อของที่ร้านค้านี่ไงล่ะอันนี้สุดจะเป็นร้านขายน้ำนะครับผมโอเคเฮ้ยข้างหน้ามีกองขยะอยู่นี่หว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้ครับผมนี่ต้องออกฟาร์มเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนกมันกินอะไรกันอยู่เอ้ยเมล็ดทางตะวันอ่ะอ๋อมันจะเป็นเมล็ดเอาไว้ปลูกครับผมน่าจะเป็นพวกเมล็ดพืชนะฮะเราสามารถที่จะปลูกผักได้เลยนะเกมนี้ป่ะลุยกันต่อเกมนี้มีความคล้ายคลึงกับเกม GTA มากเลยครับผมแต่ว่าเป็นเกม GTA ไร้บ้าน โอเคออกลุยเลยนี่ปั๊บเข็นรถเข็นคู่ใจนะครับผมไปตามซอกซอยต่างๆชวบเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปไหนดีตรงนี้เป็นสถานีตำรวจดีกว่าปึ๊บไอ้ตำรวจพวกนี้นะครับผมก็คล้ายๆกับเกม GTA นะครับผมถ้าหากเราทำผิดกฎหมายนะฮะอย่างเช่นทำร้ายร่างกายคนทำร้ายร่างกายตำรวจมันก็จะติดดาวนะฮะดาวก็จะเพิ่มเป็นประมาณ5ดาวนะครับผมแล้วแต่ความรุนแรงในการกระทำของเรานะฮะตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปหาเรื่องเขาเลยครับผมโอเคชาวแมปไหนดูซิเฮ้ยนี่ตรงนี้เป็นร้านค้าอันนี้เปิด24ชั่วโมงเลยนะร้านนี้เฮ้ยผมอยากได้ยานี่ยากี่บาทครับผม2บาทซื้อมาก่อนเลย1ขวดกดอะไรวะปึ๊บกด E เป็นการซื้อครับผมเรียบร้อยไหนละยาเอ้ยอ๋อนี่ขวดเหล้าเว้ยมีเหล้าด้วยซื้อขวดนึงครับผมไหนดูซิเอาแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อมันจะเข้าไปอยู่ในรถเข็นเราเลยครับผมแล้วกดใช้ยังไงเนี่ยปุ๊บกดปุ๊บกด R นะครับผมแล้วก็กดคลิกขวากินยาเลือดเต็มแล้วแค่นี้เองคือในตัวเรานะครับผมมันจะไม่มีช่องเก็บของเป็นของตัวเองนะฮะเวลาเราเก็บอะไรมาได้นะครับผมมันก็จะเข้าไปในรถเข็นเลยนะฮะอันนี้กล่องนมน่าจะกินได้นะโอเคปุ๊บเป็นกล่องนมเก่าๆเฮ้ยนี่เราจะต้องมากินแบบของเหลือทิ้งแบบนี้หรือวะเนี่ยโอเคครับผมเฮ้ยถังขยะเดี๋ยวก่อนผมต้องการแฮมเบอร์เกอร์นี่ไงร้านแฮมเบอร์เกอร์อยู่ตรงนี้ปุ๊บแวะร้านแฮมเบอร์เกอร์กันเลยโอเคฮะซื้อของกินก่อนเงินที่เราได้มาก็มาซื้อของกินนะครับผมเพื่อดำรงชีวิตอันนี้ก็กดคลิกขวากินแล้วก็ขอซื้ออีกอันนึงครับนี่เอาเก็บไว้กินบ้านเอาใส่รถเข็นไว้ปึ๊บไหนดูซิชวบนี่ไงเข้าไปอยู่ในรถเข็นแล้วไปครับผมลุยกันต่อชวบนี่เข็นไปเรื่อยนะฮะอันนี้ถังขยะเตะก่อนเฮ้ยนมกล่องเก็บมาชวบใส่รถเอาไว้นี่ได้2กล่องแล้วเห็นมั้ยไหนดูซิว่าของประเภทไหนมันสามารถทำอะไรได้บ้างครับผมอันนี้สามารถที่จะไปขายได้นะครับผมเป็นขยะนะฮะอันนี้เป็นเมล็ดซีดไอกระป๋องพวกนี้เอาไปย่อยได้นะครับผมเป็นสแคป1นะฮะอันนี้ย่อยไม่ได้แต่ขายได้นะครับผมมันก็จะมีมูลค่าของมันในตัวนะครับผมเห็นมั้ยกระทะใบนี้ตั้ง4เหรียญน่ะแต่ว่าย่อยเศษเหล็กได้ประมาณ3นะครับผมโอเคก่อนอื่นต้องสร้างเครื่องรีไซเคิลก่อนเว้ยปึ๊บป่ะคุยขยะไปเรื่อยนะครับผมเฮ้ยซอยนี้เฮ้ยกองขยะเพียบเลยข้างในเฮ้ยอันนี้นี่แหละครับผมขุมทรัพย์อลัมค่าของเราเฮ้ยแต่ว่าเปิดไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะมันมีกุญแจล็อกอยู่อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะผมเคยเห็นฝรั่งเขาเล่นเขาจะใช้สกิลนกเว้ยแต่ว่าต้องเป็นนกแบบติดระเบิดเว้ยมันถึงจะเปิดได้นะเออแต่ว่านกนี่เราแบบมันระเบิดไม่ได้อะมันต้องเอากุญแจตรงนี้ออกก่อนเฮ้ยอันนี้เปิดได้ไหนดูดิมีอะไรมีเศษไม้อยู่เศษไม้เก่าๆเอาสิครับปึ๊บเอากลับไปย่อยบ้านฮะป่ะลุยต่อชวบเฮ้ยขยะอยู่ที่ไหนที่นั่นต้องมีเราสวัสดีครับเอ้ยเอี๊ยดอย่าไปชนคนละครับผมเดี๋ยวเขาบาดเจ็บนะผมจะวนอยู่แต่แถวบ้านเราก่อนนะครับผมไม่ยังไม่อยากไปไหนไกลนะฮะนี่ตรงนี้ชวบไหนนี่เฮ้ยตรงนี้เป็นจุดรับเควสนี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองรับเควสให้ดูกันนะครับผมนี่มันก็จะคล้ายๆกับพวกเกม GTA ครับผมเราสามารถที่จะรับเควสตามจุดต่างๆได้แต่ว่าก่อนอื่นเต
เตะก่อนฮะเอากระป๋องก่อนเก็บปึ๊บเฮ้ยถอยสิครับผมนี่ปึ๊บเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ถังขยะนี่หว่ามันเป็นตู้อะไรก็ไม่รู้นี่ชแวบมาเดี๋ยวเราไปรับเควสกันดีกว่าครับผมนี่เควสตัว R นะฮะอันนี้ร้านแฮมเบอร์เกอร์นี่ตรงนี้มีถังขยะอยู่เอ้าเฮ้ยขอโทษด้วยครับผมทำให้ตกใจเฮ้ยคนตกใจวิ่งไปเลยเก็บผลไม้เก็บไว้กินบ้านนะครับผม นี่คือจุดรับเควสนะครับผมนี่มากดรับเควสไปเลยชแวบสามารถกดสเปซได้นะครับผมเพื่อเป็นการข้ามนะฮะรู้สึกว่าเควสเขาจะให้เราไปฟักยูตำรวจนะครับผมกดอะไรวะกด F วะ F นี่เป็นการฉี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นฉี่หรือการอ้วกนะฮะอ๋อกดตัว T โอเคมาเดี๋ยวหาตำรวจก่อนโอ้โหแล้วแบบเควสเสียงตีนมากเควสเดี๋ยวก่อนนะตำรวจไม่จับกูเหรอวะไปด่าเขาอะเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจฟักยูว้ายติดดาว1ดาวแล้วชิบหายแล้วโอ้ย2คนไม่ไหวอุ้ยต้องฟักยูต้อง5คนแน่นี่แน่เฮ้ยไม่ได้ดิว่าเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีคือยังไงอ่ะโอ้โหต้องหนีเว้ยต้องหนีแบบโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาที่หนีหาที่หนีเฮ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยวิ่งไม่ไหวครับผมคุณสตาร์วิน่าหมดเฮ้ยไอ้นี่แก๊งอันธพาลหลบ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 หนีตำรวจโอเคครับผมดาวลงกระพริบแล้วตำรวจเริ่มจะหาเราไม่เจอละก็เหมือนกับเกม GTA ครับผมเวลาทำผิดอะไรแบบทำผิดน้อยๆนะครับดาวน้อยๆเราสามารถที่จะหาที่หลบได้นะฮะโอเคโหแต่เวลามันไม่พอครับผมเราต้องฟักอยู่ตั้ง5คนเนี่ยเดี๋ยวก่อนหาตำรวจก่อนยังไงเวลาก็ไม่พอครับผมเนี่ยเวลาจะหมดละเฮ้ยเควสแม่งโหดเหมือนกันเนี่ยเควสส่วนมากในเกมนี้นะครับผมมันจะเป็นเควสแบบปวดเมืองมากกว่าแบบไปปวดคนอื่นนะฮะอย่างเช่นไปวางระเบิดไปทำความแบบเดือดร้อนให้คนอื่นอะไรประมาณนี้เนี่ยอย่างเงี้ยยึบเฮ้ยโอ้ยโดนทุบโอ้โหหลังแอนโอ้ยโดนตีหลังแอนเลือดหรือครึ่งหลอดแค่หนีหนีหนีเอ้ยเวลาเราหนีเราใช้รถเข็นหนีมันจะเร็วกว่าเว้ยเอ้ยเห็นไหมโคตรเร็วเลยตำรวจวิ่งตามไม่ทันนะครับผมโอเคพ้นละพ้นละเฮ้ยตามไม่ทันหรอกเว้ยเฮ้ยตรงนั้นกองขยะกองเริ่มเลยคุยก่อนคุยก่อนนี่ปึ๊บนี่ชแวบได้เลยครับผมอุ้ยเก้าอี้พลาสติกครับผมอันนี้เอาไปขายได้เศษพลาสติกโอเคเควสเฟลครับผมโอ้โหแล้วเควสแม่งโหดขนาดนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอไปอัพสกิลตัวเองกันเฮ้ยนี่ขนนกเก็บมานี่ได้มาแล้ว2อันปึ๊บป่ะไปหากองขยะต่อเฮ้ยชีวิตเราต้องคุยขยะครับผมนี่อันนี้ชะแมบนี่อันนี้มี2อันนี่ล้อยางปึ๊บเก็บไปเอาไปขายที่ร้านขายของเก่าได้ฮะนี่อันนี้แป๊บอึ๊บเอาหยิบยังไงเลยเนี่ยหยิบปุ๊บเศษไม้อ่ะเก็บไปอันนี้ล็อกครับผมล็อกเปิดไม่ได้อันนี้เก็บได้ไหมเฮ้ยอันนี้เมล็ดพืชโอเคเก็บเอาไว้ปลูกนะฮะเฮ้ยข้างหน้าเป็นแก๊งอัตภานครับผมหูยมันครอบครองกองขยะขนาดใหญ่ครับผมเห็นไหมนี่ผมว่าเราเจอแหล่งแล้วเดี๋ยวก่อนปุ๊บนี่เตรียมตัวเลยครับผมป่วนวัดดีเฮ้ยมันมีบอสด้วยมันมีบอสด้วยตัวนี้มีบอสด้วยฮะนี่โอ้โหใส่เสื้อเกาะแค่มันใส่เกาะด้วยมีถ้าโดนไปทีแบบมีอ้วกฮะเอ้ยเข้ามาไอ้แน่ล้มแล้วล้มแล้วลูกกระจอกล้มแล้วเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยไอ้นี่ปาระเบิดขวดไอ้เนี่ยเล่นบอสก่อนเฮ้ยๆอย่าให้มันตีอย่าให้มันตีอย่าให้มันตีมันจะป้ายตีแล้วอุ้ยไม่โดนหรอกนี่เรียบร้อยขออีกทีนึงตึกหงายเงิบนี่จับศพโยนลงน้ำแม่งเลยโอ้นกพิราบปักอกเลยโคตรเท่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงนี่เรียบร้อยโอเคนี่ปุ๊บมากองขยะทั้งหมดต้องเป็นของข้าเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะปุ๊บ small table นะครับผมน่าจะเป็นของตกแต่งบ้านนะมันยังเหลือของแบบนี้อีก19ชิ้นนะครับผมเราเก็บไป3ชิ้นแล้วโอเคคุยขยะก่อนปุ๊บขวดพลาสติกอันนี้ขวดยาฆ่าแมลงนี่หว่าปุ๊บคุยได้เศษไม้นี่แหละครับผมไหนๆอันนี้คุยได้มั้ยคุยไม่ได้เฮ้ยตัวนี้คุยได้ปุ๊บเศษเหล็กนั่นล่ะครับแล้วก็กองนี้คุยได้มั้ยปุ๊บอันนี้เป็นหน้าต่างเก่าๆนะครับผมโอเคน่าจะไปย่อยได้เป็นเศษไม้ต
รงนี้คุยได้ไหมคุยไม่ได้รถอันนี้คุยไม่ได้ครับผมนี่โอ้โหเพียบเลยอย่างคุ้มอุ๊ยล้อยางอ่ะปุ๊บล้อยางนี่น่าจะเอาไปขายได้นะครับผมอันนี้คุยได้ไหมคุยไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะมีแค่นี้เหรอตรงนี้มีกองนึงเอ๊ะอันนี้คุยแล้วนี่หว่าไม้นี่เก็บไม่ได้นะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีถังขยะล็อกอยู่ปุ๊บอันนี้เศษเหล็กครับผมอันนี้เหมือนก็จะเป็นเครื่องทำความร้อนเก่านะอ้าวอะไรถังเต็มเหรอไอ้ฟูเดี๋ยวก่อนนะผมต้องกินอะไรบางอย่างครับผมอันนี้กินได้เหรอเฮ้ยนี่กดใช้ยาก่อนดีกว่าปุ๊บเมื่อกี้โดนตำรวจตีหลังแอนมานะครับผมปุ๊บเวลาจะใช้ก็กด E เรียบร้อยฮะอันนี้ก็กดกินได้ช่องเพิ่มมา2ช่องนะฮะไหนว่าเครื่องทำความร้อนเมื่อกี้นี้เฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยไม่นะขยะทุกชิ้นมันมีคุณค่าอันนี้ไงอยู่นี่ปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บนั่นแหละครับโอเคป่ะไหนดูซิมีหรือเปล่าคุยเฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นโครงรถมอเตอร์ไซค์ว่ะปุ๊บป่ะเดินทางต่อโอ้โหขยะเพียบว่ะตรงเนี้ยอย่างเยอะอันนี้กระทะนี่เก็บไม่ได้นะครับผมโอ้โหเฮ้ยมีบุหรี่ด้วยนะเนี่ยนี่ไงเฮ้ยกดเอ้ามันฟูครับผมช่องเก็บของเต็มไหนกดสูบได้มั้ยกดที่ขวาเป็นการสูบบุหรี่นะฮะสูบแล้วได้อะไรปุ๋ยสูบไม่ให้หมดเลยอ่ะปุ๊บเหลือ2ตัวมันก็ไม่เห็นมีอะไรเพิ่มขึ้นนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะมันเพิ่มความฟินหรือว่ายังไงไม่เห็นจะมีอะไรเลยโอเคเฮ้ยดูบุหรี่มากแต่เป็นมะเร็งนะฮะโอเคนี่โครงรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเก็บไปฮะเฮ้ยตรงนี้มีถังอีกถังนึงปุ๊บอันนี้ไม้เดี๋ยวก่อนนะหยิบก่อนอึ๊บโอเคอ่ะปุ๊บจัดไปโอเคครับผมป่ะออกเดินทางกันต่อมีหรือเปล่าเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีครับผมอ่ะปุ๊บรถนะครับผมเวลาเราไม่เข็นปุ๊บมันจะวิ่งตามเราเองนะฮะอันนี้เปิดได้ปุ๊บโครงรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บนั่นแหละปุ๊บมีเตะต้องเตะนะฮะไอ้พวกถุงพวกนี้ต้องเตะปุ๊บแล้วมันก็จะได้เป็นเฮ้ยนี่ขนมปังกินได้ครับผมขนมปังเน่าๆขวดพลาสติกเอ้าของเต็มว่ะอันนี้กล่องนมของเต็มแล้วครับผมเก็บไม่ได้ละโอ้โอเคครับผมไปกลับบ้านกันดีกว่าครับผมนี่ก็ตกเย็นแล้วนะเดี๋ยวในช่วงเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปขอตังค์ชาวบ้านกันดีกว่าเอ้ยเกมนี้เราสามารถที่จะขอตังค์ชาวบ้านได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้นี่เองตรงป้ายรถเมล์นะฮะนี่ปั๊บโอเคเดี๋ยวก่อนปุ๊บลองขอตังค์ก่อนนะครับผมนี่กดไปที่ตรงนี้ทีนี้แล้วก็เขียนนะครับผมข้อความนะฮะตรงนี้ขึ้นอยู่กับการเขียนนะครับผมถ้าหากว่าเราเขียนสวยนะครับผมมันก็จะได้เป็นเกรด A นะฮะเดี๋ยวดูนะได้เกรด A เปล่าปุ๊บถามว่าเกรดเอาไว้ทำอะไรนะครับผมมันก็จะสามารถขอตังค์ได้ง่ายขึ้นนะฮะนี่ A บวกโอเคคือถ้าเขียนไม่สวยก็จะได้แบบพวก C ลบอะไรประมาณนี้ขอตังค์หน่อยครับเฮ้ยมันไม่ให้วะเฮ้ยขอตังค์หน่อยเฮ้ยทำบุญทำทานด้วยเถอะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปหาตรงที่คนเยอะๆนี่อันนี้ตำรวจขอตังค์ได้ปะมันจะจับเราปะตำรวจไม่จับครับผมตำรวจไม่จับนี่เฮ้ยขอตังค์หน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับผมเฮ้ยไม่มีเงินกินข้าวเลยนี่ปุ๊บได้มาแล้วนี่แหละฮะขอตังค์หน่อยนี่ครับโชว์ป้ายหน่อยอันนี้เอ้ยไม่ให้คนนี้ไม่ให้เฮ้ยตื้อหน่อยเฮ้ยต้องให้สิครับผมเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้นะครับเฮ้ยไม่งั้นผมไม่ให้เดินผ่านแถวนี้นะฮะโอเคได้โอเคเฮ้ยตำรวจปึ๊บขอตังค์หน่อยเฮ้ยโอ้โหฟักยูเหลือเฮ้ยแรงนะครับผมไม่อยากทำร้ายร่างกายคุณนะครับผมแน่เฮ้ยจะเอาอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันขี้ตื่นจริงๆเว้ยตาหัวร้านได้แล้วครับผมวันนี้จะเอาสัก20บาทแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเข้านอนนะฮะเอ๊เป็นไงล่ะขอตังค์หน่อยครับไม่หาเงินง่ายจริงไว้เกมนี้เอาเพิ่งโดนด่าอีกแล้วเฮ้ยพี่ชายคนนี้สุดหล่อขอตังค์หน่อยครับนี่เฮ้ยโอ้ยแถวนี้คนเยอะดีว่ะนี่ได้อีกแล้ว18แล้วครับผมไม่มีได้ยังไงไม่มีได้ยังไงไม่เชื่อเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาคนนี้ดีกว่าแต่งตัวดีเฮ้ยคนนี้
โอ้โหขอเงินแบบขอเงินง่ายมากเอ้ยชิบหายแล้วจะไปขอคู่อริเดี๋ยวก่อนไอ้นี่มันไอ้พวกแก๊งอัตภานนี่หว่าไม่ได้ดูเลยรอมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธเป็นดาวกระจายนกก่อนโถนี่ยัดปากเข้าไปเดินไปขอตังคู่อริเฉยเลยปุ๊บโอ้โหลืมดูโอ้โหปาระเบิดขวดเฮ้ยโทษทีเฮ้ยขอตังค่ำถิ่นปุ๊บเรียบร้อยฮะไอ้พวกเอ็งนี่มันกระจอกจริงๆเลยเฮ้ยกลับเข้าบ้านดีกว่าครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันยังไม่บรรลุเป้าหมายเว้ยต้องขออีกให้ครบ20บาทนะฮะต่อวันเราถึงจะมีชีวิตรอดขอตั้งหน่อยครับโอเคเข้าบ้านนอนได้แล้วฮะตอนนี้ไปกลับบ้านกันดีกว่าชแวบทีนี้เราก็มีเงินกินข้าวในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมไปปึ๊บกับสู่ฐานประชาการโฮโบของเรานะฮะชแวบนี่ yes bake ฮ่อได้ของมาเพียบเลยไหนดูซิว่าเราจะคราฟอะไรกันดีครับผมกดไปที่โหมดการสร้างนะครับผมปึ๊บแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องคราฟอันดับแรกก็คือนี่ครับผมเครื่องรีไซเคิลนะฮะหรือว่าโต๊ะคราฟดีเอาเครื่องรีไซเคิลก่อนดีกว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปย่อยพวกขยะได้นะฮะตรงนี้ผมว่าผมจะไปสร้างบ้านว่ะต้องหามุมด้วยนะครับผมเอาไปสร้างบ้านนะเดี๋ยวนะงั้นเราเอาวางไว้มุมนี้แล้วกันโอเคกดหมุนได้นะครับผมด้วยการกดลูกกิ้งนะฮะแล้วก็วางไว้เลยกดอะไรวะปุ๊บกด E นี่เรียบร้อยต่อไปก็จะคราฟในส่วนของโต๊ะคราฟแล้วกันนี่ครับผมนี่แหละฮะขยะที่เราฟาร์มมาได้ครับผมนี่มันก็จะมีประโยชน์ก็ตอนนี้แล้วครับผมเอาไว้สร้างบ้านนะแล้วก็โต๊ะคราฟนี่ปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ปุ๊บไหนดูซิมีอะไรครับผมปุ๊บก่อนอื่นแล้วเอาขยะนะครับผมที่เราฟาร์มมาได้นะครับผมอย่างเช่นพวกเอาอะไรดีวะเอานี่แล้วกันนี่เป็นพวกเหมือนเก๊ะไม้เก่าๆนะครับผมเราสามารถที่จะเอามาย่อยได้นะฮะนี่เอามาใส่เครื่องรีไซเคิลแบบนี้ชแวบแล้วก็รอเวลานะครับผมมาเข็นรถไปใกล้ๆก่อนจะได้ทำงานสะดวกโอเคนี่ได้เป็นแผ่นไม้มาแล้วก็ผมต้องสร้างเป็นหีบเก็บของว่ะตอนนี้ยังไม่มีหีบเก็บของก็นี่ไปก่อนปึ๊บเดี๋ยวก่อนปึ๊บกดโหมดการสร้างก่อนเดี๋ยวดูได้ว่าหีบเก็บของอยู่ตรงไหนหีบเก็บของปุ๊บนี่ไงหีบเก็บของต้องใช้ตะปูประมาณ2นะครับผมเราต้องคราฟตะปูก่อนตะปูเหรอตะปูได้จากตรงไหนวะน่าจะได้จากการคราฟหรือเปล่าคราฟที่โต๊ะคราฟใช่ไหมนี่ไงตะปูนี่ใช้เศษเหล็กนะครับผมประมาณ2อันนะฮะคราฟตะปู1ตัวเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บเรามีเศษเหล็กมั้ยปุ๊บแล้วต้องของพวกนี้ไปย่อยก่อนนะฮะอันนี้ถ้าเอาไปย่อยปุ๊บมันจะได้เศษเหล็กมา3นะฮะไอ้นี่ได้เศษไม้มา5เขาจะบอกเลยนะบอกมูลค่าด้วยนะอันนี้ได้ 0.33 เหรียญนะฮะถ้าเราเอาไปขายในร้านขายของเก่าแต่ว่าผมจะมาย่อยเว้ยนี่โอเคปุ๊บกระทะนี่ตั้ง4เหรียญนะเนี่ยถ้าไปขายร้านขายของเก่าแม่งได้ราคาดีมากเลยแต่ว่าผมไม่ต้องการเว้ยผมต้องการเศษเหล็กโอเคปุ๊บเอาวางไว้ก่อนเอาเศษไม้มาก่อนแล้วก็ใส่ไปปุ๊บนี่ทำการย่อยนะครับผมนี่โอเคมามีอะไรที่ย่อยดีครับผมไอ้นี่ย่อยได้นะครับผมได้สแครป1รอก่อนชแวบนั่นแหละครับเก็บปุ๊บแล้วก็เอาสแครปกระป๋องน้ำย่อยเป็นเศษเหล็กนะฮะว่าแล้วก็มาคราฟตะปูกันดีกว่าตะปูมากดไปเลยครับผม3ตัวเรียบร้อยของที่เราคราฟมาได้มันก็จะไปอยู่ในตะกร้านะฮะใช่ไหมนี่ไงเข้าไปอยู่ในตะกร้าเดี๋ยวเรารอย่อยของตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่เศษเหล็กนี่สำคัญมากเลยว่ะโอเคนี่ปุ๊บแล้วก็ไหนดูซิกล่องเก็บของอยู่ไหนอันนี้นี่จัดไปครับผมกล่องเก็บของ1ใบวางไว้ตรงนี้เลยทีนี้เศษเหล็กที่เราย่อยมาได้เราก็จะเก็บใส่กล่องเอาไว้นะครับผมจะได้ไปเปลืองพื้นที่ตะกร้าของเรานะฮะเพราะตะกร้าเราต้องเอาไว้ฟาร์มของเว้ยเวลาเราออกไปข้างนอกกล่องใบหนึ่งรู้สึกว่าจะมีช่องเก็บของประมาณ10ช่องนะฮะแล้วก็สร้างกล่องเก็บของอีก1ใบครับผมเอาไว้เก็บพวกเมล็ดพืชต่างๆนะฮะเอาไว้ปลูกผักปึ๊บไหนดูซิปึ๊บเมล็ดพืชชแวบนี่ไงอันนี้แฮมเบอร์เกอร์เมล็ดพืชปึ๊บกดตัว R นี่ใส่เอาไว้แบบนี้ฮะนี่จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่กดผิดปึ๊บนี่กล่องเก็บเมล็ดพืชของเรา
ชาวแมปนั่นแหละครับผมเคลียร์ตะกร้าให้โล่งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะออกไปฟาร์มของต่อไอของพวกนี้ย่อยไม่ได้นะครับผมต้องเอาไปขายที่ร้านขายของเก่าเท่านั้นนะฮะโอ้โหแต่ว่ามูลค่ามันต่ำมากว่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นดินปลูกผักนะครับผมมีอยู่3ถุงเฮ้ยเอามาเก็บรวมกันกับเมล็ดพืชนี่แหละฮะชาวแมปจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะส่วนของพวกนี้ที่ย่อยไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปขายที่ร้านขายของเก่ากันอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ในการซ่อมนะฮะเอาไว้ซ่อมพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆใส่กล่องไปเลยเฮ้ยเราสามารถที่จะย้ายของจากตรงนี้ได้เลยนี่หว่าโถเว้ยป้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับผมไปครับผมออกไปฟาร์มของกันต่อดีกว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวผมต้องซื้ออาหารนะครับผมเก็บตุนเอาไว้ก่อนนะปึ๊บไปครับผมไปที่ร้านค้านี่ไงฝั่งตรงข้ามตรงนี้เปิด24ชั่วโมงผมต้องการซื้อยานะฮะโอเคซื้อยาสัก2ขวดเก็บเอาไว้แล้วก็ซื้อน้ำนะครับผมไม่รู้มีน้ำขายหรือเปล่าอันนี้ไงยาเอามาสัก2ขวดแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มค่าน้ำประมาณ 70% นะครับผมโอเคเอามา1ขวดแล้วกันต่อไปก็ไปร้านแฮมเบอร์เกอร์กันซื้ออาหารตุนไว้ก่อนไปนี่ใช่ไหมร้านแฮมเบอร์เกอร์ก็อยู่ด้านข้างนี่แหละฮะนี่ไงร้านนี้ครับผมโอ้โหอยู่ใกล้บ้านปึ๊บนี่สวัสดีครับมาซื้อแฮมเบอร์เกอร์ปึ๊บนี่เอามาโอ้โหโยนให้กับพื้นแบบนี้เลยเหรอให้ตายเถอะไม่บริการลูกค้าเอาซะเลยใส่ไว้ไปคุยขยะกันต่อปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราไปสร้างบ้านให้เสร็จกันดีกว่ามาเฮ้ยตรงนี้มีถังขยะอยู่พลาดไม่ได้เตะสิครับเอ้ยนมว่ะเฮ้ยอันนี้กินแล้วมันจะเพิ่มค่าน้ำให้กับเรานะฮะโอเคชาวแมปเฮ้ยเราพวกของที่แบบย่อยไม่ได้นะครับผมเอาไปขายที่ร้านขายของเก่าดีกว่าไหนดูซิร้านขายของเก่าอยู่ตรงไหนนี่ไงร้านขายของเก่าครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งที่นะเฮ้ยมันอยู่ใกล้บ้านเราเลยนี่หว่าเฮ้ยผมว่าไปขายแถวบ้านเลยดีกว่ากลับบ้านครับผมมันจะมีของที่เราไม่สามารถที่จะเอาไปย่อยได้นะครับผมต้องไปขายอย่างเดียวนะปึ๊บตรงไปเลยอยู่ไหนชาวแมปร้านขายของเก่าไม่ใช่ตรงนี้แน่เฮ้ยโอเคปึ๊บตรงนี้เป็นบ้านเราครับผมอ๋อนี่ไงนี่ครับผมเลี้ยวขวาชาวแมปนี่ไงล่ะร้านขายของเก่าขึ้นตรงไหนล่ะขึ้นตรงนี้เหรอทิปถอยหน่อยครับเอ้าชนคนซะงั้น ล้มหมดเลยนี่ฮะปึ๊บก่อนอื่นไหนดูซิโอ้โหมีอะไรขายบ้างเนี่ยอ๋อปึ๊บอ๋อนี่ไงให้เราของเก่าที่เราเก็บมาได้นะครับผมเอามาใส่กล่องนี้ไว้นะฮะนี่มีล้อ1อันเฮ้ยไม่ใช่กดผิดเอาล้อยางนี่ปึ๊บโหราคาโคตรต่ำล้อยางราคาโคตรต่ำนี่เก้าอี้เก่าใส่เข้าไปปึ๊บโอ้โหยังไม่ได้1เหรียญเลยอ่ะคิดดูดิให้ตายเถอะผมว่าไปขอทานนี่จะดีกว่าไหมไปขอตังค์ชาวบ้านนี่น่าจะง่ายกว่าวะอันนี้ก็เศษขยะนะฮะปึ๊บไหนมีหรือเปล่าไม่มีแล้วใช่ไหมของอย่างอื่นเราเอาไปย่อยหมดแล้วนะครับผมโอเคมาที่กล่องแล้วกดตัว E นะฮะปึ๊บนี่เป็นการขายโอเคครับผมนี่เพิ่มมา7 เหรียญละในตัวชื่อว่าร้านขายของเก่ามีอะไรขายบ้างมีทีวีแต่ว่าซื้อไม่ได้เฮ้ยอันนี้เป็นแผ่นบลูพรินท์ในการสร้างเตียงนอนครับผมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจฮะเป็นเตียงนอนแบบน่าจะเป็นแบบของดีอ่ะแต่ว่าทีวีพวกนี้ซื้อไม่ได้วะเฮ้ยถ้าซื้อทีวีได้นี่แบบโอ้โหโคตรแจ่มเลยอันนี้ซื้อได้ปะไม่ได้เหรอเฮ้ยแต่ว่าในอนาคตไม่แน่นะครับผมมันอาจจะมีของให้เราซื้ออีกเยอะเลยนะโอเคปึ๊บปะกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปลองสร้างบ้านดูนะครับผมดูซิว่าเราจะสร้างบ้านได้ยังไงชาวแมปเอ้ยปึ๊บนี่โอ้โหอยู่ใกล้บ้านเรามากครับผมนี่เลยอยู่ซอยนี้เฮ้ยขยะเดี๋ยวก่อนพลาดไม่ได้ขอคุยก่อนปึ๊บนี่เศษไม้เอามาปึ๊บอันนี้ต้องเตะโอเคกระป๋องกับผมปึ๊บแล้วก็ไปชาวแมปนี่ก่อนอื่นก็ต้องเอาขยะมาย่อยก่อนนะฮะนี่เอามาย่อยก่อนปั๊บแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นั่นแหละครับเดี๋ยวผมว่าผมจะสร้างบ้านบริเวณมุมตรงนี้นะครับผมเฮ้ยก่อนอื่นไหนลองปูพื้นก่อนเด้เป็นพื้นแบบลังกระดาษนะครับผมชาวแมปโอ้โหเฮ้ยใช้ลังกระดาษเยอะเหมือนกันนี่ทำไปเล่นไปมันมีลังกระดาษอยู่แค่5อันเองว่ะเนี่ยปูพื้นเฮ้ยเดี๋ยวกันนะมันไม่สามารถที่จะปูติดผนังได้เว้ยไหนลองทำกำแพงดูสิกำแพงบ้านนะครับผมปุ๊บอันนี้ป่ะกำแพงก็วางไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่าเราต้องวางพื้นก่อนถึงจะวางกำแพงได้นะ
โอเคน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมว่าผมจะวางบ้านไว้บริเวณมุมตรงนี้ว่ะเราอาจจะต้องเคลียร์พวกของพวกนี้ออกก่อนของพวกนี้มันคราบง่ายนะครับผมไม่เป็นไรโอเคกดทำลายทิ้งก่อนเลยฮะปึ๊บกด F ปึ๊บเรียบร้อยนี่ทำลายทิ้งให้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าเราทำลายกรงนกนะครับผมเราจะไม่สามารถที่จะใช้สกิลนกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างกรงนกด้วยนะเห็นไหมไม่สามารถที่จะใช้สกิลนกได้ละทีนี้เราก็จะสร้างบ้านบริเวณมุมตรงนี้แล้วกันมาแล้วเราก็จะสร้างกรงนกอันใหม่นะครับผมวางไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันปุ๊บไปที่โหมดการสร้างกรงนกนี่มันสร้างง่ายนะครับผมขอพวกนี้ไม่เป็นไรแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้อันไหนหน้าไหนหลังวะเนี่ยดูไม่ออกเลยกรงนกโชว์เรียบร้อยเนี่ยแหละฮะนี่ก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบริเวณมุมตรงนี้ผมก็จะเอาไว้สร้างบ้านแล้วกันนะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้เล่นต่อยังไงนะฮะก็ช่วยกันคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมว่าชอบเกมนี้หรือไม่ชอบยังไงนะครับผมจะได้แบบจัดมาแบบรัวๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย